ยังไม่หมดยังไม่หมดมาไปรอบนอกเมืองแล้วเนี่ยนะคะมากลางเมืองกันบ้างเป็นยังไงคะกลางเมืองค่ะหลวงพ่อพุทธชินราชค่ะหรือว่าวัดใหญ่ของเรานี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศค่ะคึกคักไม่แพ้กันแต่ก็อยู่แบบ new normal เหมือนกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นกับการที่จะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรในโบสถ์กันก็จะมีจุดคัดกรองที่เข้มข้นมากๆแล้วก็การกราบพระค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเลยนะว่าจะต้องกราบแบบห่างกันเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยพุทธศาสนิกชนมากมายมาจังหวัดพิษณุโลกถ้าไม่ได้ไหว้พระวัดใหญ่ค่ะถือว่ามาไม่ถึงค่ะมากราบสักการะพระพุทธชินราชกันแบบไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่4มาจนถึงช่วงเย็นของวันที่7ที่ผ่านมาการจราจรหนาแน่นค่ะตั้งแต่สะพานนเรศวรฝั่งตะวันตกเจ้าหน้าที่จราจรนี่ทำงานกันหนักเลยคุณมัธิดามีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจอดรถส่วนตัวไว้ที่ฝั่งศาลหลักเมืองฝั่งตรงข้ามกับวัดใหญ่แล้วเดินข้ามสะพานนเรศวรมาเพื่อให้สะดวกสบายมากขึ้นซึ่งหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสนะได้เดินทางไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเรียบร้อยแล้วบริเวณด้านหน้าวัดค่ะที่เขามีการเขาเรียกว่าอะไรทำถนนทำทางใหม่นะตรงนี้เนี่ยสวยงามมากๆคุณมธิดาได้มีโอกาสเดินทางไปไหมคะหน้าวัดใหญ่ดิฉันขับรถผ่านทุกวันตรงนั้นแน่นเลยนะโอ้โหมีต้นไม้มาปลูกบรรยากาศวิวทิวทัศน์ดีมากสวยงามมากแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านดูคือเป็นอีกหนึ่งมุมเลยนะคะที่คนที่มาเยือนที่พิษณุโลกพอมาไหว้พระแล้วเนี่ยนะคะจะต้องออกมาเก็บภาพริมน้ำนะริมน้ำน่านเย็นๆใต้ร่มไม้นะคะบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะโอ้ยน่าชื่นใจเนาะพอเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยเศรษฐกิจในชุมชนในหมู่บ้านในท้องถิ่นในจังหวัดของเราเนี่ยก็คงคึกคักมากดีใจด้วยดีใจด้วยมาไหว้พระพุทธชินราชมีพระองค์ใหญ่สีขาวที่เรียกว่าพระอัฏฐารถค่ะมาขอพรเรื่องความรักมักจะได้นี่บอกเคล็ดลับด้วยนะบอกเคล็ดลับนะคะนี่ละค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่พิษณุโลกมา